สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดจตุพรแฉพรรคร่วมรัฐบาลหลอกต้มคนไทยชี้แย่งประธานกมธ.เล่นปาหี่แก้รัฐธรรมนูญนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้กล่าวในรายการลมหายใจพิสทีวีเวทีทัศน์ถึงพรรคร่วมรัฐบาลพยายามทำให้การแก้รัฐธรรมนูญ2560เป็นเพียงปาหี่แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแย่งชิงคนมาเป็นประธานกรรมาธิการหรือกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยนายจตุพรกล่าวว่าจากประสบการณ์การทำงานในฐานะส.ส.การตั้งกมธ.ศึกษาในเรื่องใดๆมักไม่ประสบความสำเร็จเสมอเพราะศึกษามาแล้วได้เอกสารมาเล่มหนึ่งนำเสนอต่อสภาบ้างหรือได้ผลมาแล้วก็ไม่กล้านำเสนอต่อสภาบ้างแล้วไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเสมือนมวยล้มต้มคนดูหรือเหมือนละครลวงโลกตนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทำตามที่เคยประกาศไว้ก่อนเลือกตั้งในส่วนที่เห็นตรงกันอยู่แล้วในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือแก้ไขมาตรา256เพื่อให้เกิดสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.จากนั้นให้สสร.ตั้งกรรมาธิการฟังความเห็นจากประชาชนเพื่อยกร่างส่งกลับให้สสร.เพื่อทำประชามติทางนี้ต้องตัดอำนาจในการแก้ไขร่างโดยสภาออกให้เป็นเรื่องของประชาชนเท่านั้นขีดเส้นใต้หมวด1และ2ที่จะไม่มีการแตะเช่นนี้เท่านั้นจึงจะเป็นการสะเดาะกุญแจเปิดประตูในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องจะเสียเวลาตั้งกรรมาธิการศึกษาให้เสียงบประมาณแผ่นดินไปทำไมยิ่งตั้งยิ่งทำไม่สำเร็จเป็นการติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกจะสะสมปัญหานำพาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ที่ควรทำคือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประกาศนโยบายเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญจนเป็นเหตุผลให้ตระบัดสัตว์กับประชาชนเข้าร่วมรัฐบาลควรเป็นผู้นำเจรจากับซีกฝั่งรัฐบาลวุฒิสภาให้ร่วมมือกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ทำไมพลังประชารัฐต้องดิ้นต่อต้านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอกภาพในการต้านพรรคประชาธิปัตย์ต้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากพรรคประชารัฐเป็นเอกภาพอันน่าศึกษาอย่างวิเคราะห์ด้วยความจริงจังอย่างเป็นพิเศษไม่ว่าจะมาจากสายของนายสมศักดิ์เทพสุทินไม่ว่าจะมาจากสายของนายวิรัตรัตนเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสายของอดีตพรรคประชาธิปัตย์เก่าไม่ว่าจะเป็นนายณัฐพลทิพย์สุวรรณไม่ว่าจะเป็นนายพุทธิพงษ์ปุณกันซึ่งรู้ทุกจังหวะก้าวและทุกกลเม็ดทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์อย่างทะลุปลุกโปร่งการเตะตัดขาในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงรุนแรงแข็งกร้าวเหตุผลไม่ได้อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์มีเพียง53ส.ส.ขณะที่พรรคพลังประชารัฐมี116ส.ส.แต่เหตุผลสำคัญเพราะเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจุดอันตรายที่สุดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมิได้อยู่ที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มิได้อยู่ที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีและมิได้อยู่ที่ยืนหยัดในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากแต่อยู่ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือแคนดิเดตเพียงหนึ่งเดียวของพรรคประชาธิปัตย์ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้ไม่ได้เป็นส.ส.แต่ก็ยังดำรงสถานะนี้อยู่ไม่แปรเปลี่ยนการผลักดันนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญจึงมิได้มีเป้าหมายอยู่ที่รัฐธรรมนูญหรือบทบาทความหมายภายในพรรคประชาธิปัตย์หากแต่ที่สำคัญคือการตีเสมอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรันที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะมาอยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่ากับเป็นคู่แข่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคู่แข่งที่ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะเท่ากับเป็นการสร้างเงื่อนไขให้นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้มีที่ยืนทางการเมืองผ่านกระบวนการศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญ
ศักดิ์แห่งความเป็นผู้นำของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะจะโดดเด่นขึ้นโดยอัตโนมัตินี่เป็นเรื่องที่ฝ่ายยุทธศาสตร์พรรคประชารัฐยอมไม่ได้เด็กเพื่อไทยเปิดศึกสว.จวกกลับขวางแก้รัฐธรรมนูญเพราะกลัวเสียผลประโยชน์นายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านได้เปิดเผยว่ากรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.อ้างว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการทำประชามติจากประชาชนดังนั้นไม่ว่าทางสภาจะดำเนินการอย่างไรก็ตามสุดท้ายต้องไปทำประชามติถามประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญการให้ความเห็นของสว.เป็นการหาข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมเท่านั้นแต่ในข้อเท็จจริงคือการทำประชามติที่ผ่านมาไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เปิดโอกาสให้มีการถกเถียงถึงข้อดีข้อเสียของรัฐธรรมนูญที่สำคัญคือเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมและดูถูกประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมากรวมทั้งคนในสังคมไทยและสังคมโลกเขาทราบดีว่าอะไรเกิดขึ้นในการทำประชามติที่ผ่านมามีการใช้อำนาจของคสช.ดำเนินการจับกุมพร้อมตั้งข้อหากับกลุ่มคนที่เห็นต่างจากผู้มีอำนาจเป็นจำนวนมากดังนั้นอย่ามาอ้างประชาชนเพราะที่มาของสว.ก็ไม่ได้มาจากประชาชนไม่มีตรงไหนเลยที่ยึดโยงกับประชาชนนายสุทินกล่าวนายสุทินกล่าวด้วยว่าไม่แปลกใจที่พรรคประชารัฐและสว.จะตีรวนการตั้งคณะกรรมาธิการในศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะทั้งสองกลุ่มหวั่นเสียผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญและเสียโอกาสในการเอาชนะการเลือกตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือการใช้แท็กติกการสร้างประเด็นการสร้างข่าวเพื่อสร้างแนวร่วมเท่านั้นสุดท้ายคือกลัวเสียผลประโยชน์ที่ตัวเองได้จากรัฐธรรมนูญฉบับคสช.นอกจากนี้เมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2562ที่ผ่านมานายอนิสรเพียงเกตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าผลิตผลรัฐธรรมนูญคสช.ได้สว.ลากตั้งมานั่งหมายการแก้ไขยากแสนเข็ญจะเป็นจะตายรอชาติหน้าตอนบ่ายๆแก้ได้เอ่ยนอกจากนี้ทางด้านของนายณัฐวุฒิไสยเกลือเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าจนป่านนี้แล้วยังมีข่าวชื่อมีชัยบวรศักดิ์เป็นประธานกมธ.ศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆไม่ต้องแก้ก็ได้ครับเสแมวซัดถ้าผู้นำคนนี้ยังมีอำนาจรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่มีทางได้เกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2562พลโทภารดรพัฒนาถาบุตรที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่าขณะนี้มีประเด็นการเมือง3เรื่องใหญ่ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเป็นคำตอบปลายทางเหมือนกันประเด็นแรกต้องเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจปัจจุบันให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนประเด็นที่2ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลสืบทอดอำนาจที่ใช้การทหารนำการเมืองมาเป็นการเมืองนำการทหารและประเด็นที่3ต้องเปลี่ยนแปลงการจัดทำงบประมาณแผ่นดินจากงบขาดดุลปีละกว่า 500 ล้านต่อเนื่องมาเป็นปีที่6ของรัฐบาลสืบทอดอำนาจให้มาเป็นงบสมดุลลดทอนงบความมั่นคงเปลี่ยนไปเสริมสร้างเศรษฐกิจการประกันสุขภาพและการศึกษาแทนปัญหาทั้ง3นั้นล้วนมีผู้นำสืบทอดอำนาจเป็นต้นเหตุทั้งสิ้นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงทั้ง3เรื่องได้ก็จำต้องเปลี่ยนตัวผู้นำซึ่งในจังหวะที่จะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในห้วงเดือนธันวาคมนี้คือช่วงเวลาที่มาบรรจบกับที่ทุกฝ่ายรู้สึกสูญสิ้นความศรัทธากับตัวผู้นำคนนี้ที่มีแต่สร้างความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนจึงเชื่อว่า
จะเกิดเป็นแรงจูงใจสร้างความร่วมมือร่วมใจของบรรดาเหล่าส.ส.ทุกฝ่ายให้มาร่วมกันยกมือคว่ำบาตรให้ผู้นำคนนี้พ้นจากตำแหน่งไปถือเป็นความท้าทายร่วมกันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญยิ่งให้กับบ้านเมืองเพราะผลของมันคือการตอบสนองที่ตรงใจกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในการขจัดตัวอุปสรรคใหญ่ของชาติให้สูญสลายหายไปพร้อมกับการพลิกฟื้นสังคมไทยกลับคืนสู่ความรุ่งเรืองมีศักดิ์มีศรีรู้รักสามัคคีเฉกเช่นที่ผ่านมาพลโทพลดอนกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและไวทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ